ัสดีค่ะทุกคนลิสต้าชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาร้านม่านไผ่สายน้ำนะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย5จังหวัดนครปฐมค่ะร้านม่านไผ่สายน้ำที่สาย5นะคะก็เป็นร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ค่ะบรรยากาศก็คล้ายรีสอร์ทนะคะนั่งแบบริมน้ำเป็นแบบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากให้อาหารปลานะคะก็ชำระเงิน20บาทใส่กล่องนะคะแล้วก็หยิบอาหารปลานะคะเอาไปให้น้องปลาทานได้เลยค่ะบ่อน้ำนะคะก็จะเป็นสีฟ้าๆเนาะแล้วก็ให้อาหารปลาค่ะน้องปลาคราฟก็เยอะแยะมากเลยค่ะลุมมากินอาหารกันค่ะน่ารักมากเลยอ่ะเราชอบอ่ะเราชอบให้อาหารปลาหลังจากที่เราให้อาหารน้องปลาเสร็จนะคะเราก็ได้ห้องพอดีเลยนะคะห้องสำหรับทานอาหารนะคะก็ได้เป็นแบบห้องแอร์เนาะแล้วเราก็มาดูเมนูค่ะว่ามีวันนี้เราจะทานเมนูอะไรบ้างสำหรับอาหารนะคะเราก็มองว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าถ้ามองโดยภาพรวมอะค่ะก็คือทานไปด้วยมองวิวไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ค่ะมาแล้วนะคะเมนูแรกค่ะเราก็สั่งเป็นส้มตำไข่เค็มนะคะก็พริกก็ดูแซ่บๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็บีบมะนาวเพื่อปรุงรสให้จัดจ้านขึ้นมาค่ะแล้วก็คลุกลงไปเลยค่ะกุ้งก็ตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ก็คือส้มตำไข่เค็มรสชาติแซ่บมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นเมนูเส้นค่ะนั่นก็คือผัดไทยกุ้งนั่นเองค่ะนี่เพื่อนๆดูกุ้งนะคะตัวใหญ่มากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะรสชาติจะออกหวานๆแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงค่ะและนี่ก็คือเมนู Fish and Chip นะคะก็คือปลาทอดนะคะแล้วก็เป็นเฟรนช์ฟรายนะคะเมนูต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นโป๊ะแตกทะเลนะคะก็เป็นมาเป็นแบบหม้อไฟเลยค่ะแล้วก็เป็นอาหารทะเลนะคะปลาหมึกกุ้งปูนะคะก็ใส่มาครบเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเมนูแนะนำค่ะชื่อเมนูปลากระพงทอดกรอบสมุนไพรนะคะและปิดท้ายด้วยสลัดกุ้งทอดค่ะอาหารมาเสิร์ฟครบแล้วนะคะก็เราก็ขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะก็อยากบอกว่าอาหารที่นี่ค่ะอร่อยนะคะแล้วก็รสจัดนะคะส่วนอาหารทะเลก็สดมากเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่อยากมาร้านม่านไผ่สายน้ำนะคะก็สามารถมาได้ที่พุทธมณฑลสาย5ค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะเบอร์ติดต่อก็ตามนี้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ Lista Channel ด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย